โดนแฟนบอกเลิกเพราะไม่สวยทำยังไงดีคะมันไม่เกี่ยวว่าเราจะสวยหรือไม่สวยคนสวยโดนทิ้งอกหักผิดหวังในความรักก็เยอะแยะไปค่ะดีซะอีกนะคะที่หน้าตาของเราเนี่ยช่วยคัดกรองคนที่มองคนแค่เปลือกนอกออกไปจะทำให้น้องเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่มองน้องแบบพี่น้องเป็นจริงๆเมื่อน้องแก่น้องไม่สวยน้องเหี่ยวน้องเหี่ยวยานน้องเดินไม่ได้เขาก็จะยังรักน้องตลอดไปความสวยไม่ได้ทำให้เจอรักที่ดีแต่ความดีจะทำให้เจอรักที่ทนทานค่ะแต่ถ้าข้างในของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ดีอยู่แล้วเราก็มาพัฒนาภายนอกกันนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูแลเลยก็คือผิวพรรณค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยหน้าตาสวยมากแต่ผิวพรรณหมองคล้ำไม่สดใสมีจุดด่างดำหย่อนยานผิวสุขภาพไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยผิวเขาดูสุขภาพดีขาวใสดูอ่อนกว่าวัยเรียบเนียนแต่เขาก็ดูดีใช่ไหมคะถึงแม้เขาจะไม่สวยถ้าเราอยากมีผิวพรรณกระจ่างใสแล้วก็มีความยืดหยุ่นเรียบเนียนก็แนะนำให้กินคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีนะคะถ้าเราดูแลผิวพรรณของเราดีแล้วเราก็มาดูแลรูปร่างรูปร่างที่สมส่วนรูปร่างของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีคนที่ผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปมักเป็นคนขี้โรคแล้วก็ไม่มีใครอยากคบกับคนขี้โรคใช่ไหมคะเขาอยากได้ความรักเขาไม่ได้อยากได้ภาระค่ะการที่เราจะมีรูปร่างที่ดีสมส่วนเราก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารที่มีประโยชน์น่ะจะรับประทานได้ยังไงง่ายๆหน่อยก็แนะนำดีฟมารินเวเป็นอาหารพลังงานสะอาดความต่างๆของอาหารพลังงานสะอาดกับอาหารสกปรกก็คือในแคลอรี่ที่เท่าๆกันอาหารพลังงานสะอาดเนี่ยจะเผาผลาญง่ายกว่าแล้วก็จะสะสมเป็นไขมันเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายน้อยกว่าเวลากินอาหารสะอาดเนี่ยจะทำให้เรามีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแต่ก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายด้วยนะคะจะมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีโปรตีนคุณภาพชั้นเลิศและไขมันที่มีประโยชน์จึงเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมน้ำหนักและดูแลรูปร่างให้ดีอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณไม่สวยแต่รู้จักดูแลผิวพรรณให้ดูสุขภาพดีดูแลรูปร่างให้สมส่วนมีทัศนคติที่ดีถึงแม้ว่าคุณจะถูกทิ้งเพราะคนที่ไม่ได้รักคุณจริงคุณก็ยังเหลือตัวคุณที่รักคุณที่สุดคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองจะไม่วิ่งคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเรานะคะ갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면